ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะงานเขาวันนี้จบแล้วอย่างเป็นทางการใช่ครับผมวันนี้ดังเรียนจบแล้วครับผมก็4ปีที่ผ่านมาในเรียกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ผมเรียนคอมพิวเตอร์อินโนเวชั่นไงแล้วมันจะแบบมันจะมีความเครียดมากๆครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าแบบต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเครียดผมก็แบบดีใจนะที่วันนี้มาถึงครับผมก็แบบในที่สุดก็เป็นวันของเราวันที่เราแบบเรียนจบแล้วก็คือคุณแม่ก็ร้องไห้ไปแล้วภูมิใจแล้วครับผมใช่ในระหว่างเรียนคุณพ่อคุณแม่มาส่งเราตลอดใช่ครับผมไม่รู้ได้ไงเนี่ยมาพร้อมกระติกน้ำหนึ่งอันใช่มาพร้อมกระติกน้ำใช่ครับผมด้วยที่แบบมันไม่ค่อยมีที่จอดด้วยหรือว่าเขาแบบเขาจะเรียกว่าชอบขับรถมากับผมเลยอะเหมือนเขาจะมาคุยอะไรด้วยกันในรถอะไรเงี้ยใช่คือมันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่เป็นไงคะระหว่างเรียนระหว่างการเรียนของเรากับการทำงานไปด้วยระหว่างเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยผมรู้สึกว่ายากเอาตรงๆยากมากเลยเพราะว่าแบบคือผมมาต้องเรียนมันจะมีพวกวิชาแล็บหรือพวกวิชาคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่ไม่สามารถขาดได้ไม่สามารถขาดเรียนได้ผมก็เลยแบบต้องยอมสละเวลาคิวถ่ายคิวงานอะไรเงี้ยเพื่อมาเรียนเลยแบบเราก็มุ่งให้เรียนจบไปเลยแล้วแบบเอาให้จบแล้วเราค่อยแบบมารับงานวงการบันเทิงเต็มๆซึ่งวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วครับผมก็เราไม่ต้องวอรี่อะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียนอีกแล้วครับผมก็รับงานได้ 100% ครับผมใช่แม่เห็นว่าต่อโทรเลยมั้ยมีต่อโทรใช่มั้ยเอ้ยต่อเลยมั้ยผมตอบคุณแม่ไปแล้วพักก่อนแม่ทำงานก่อนครับผมใช่แฮปปี้กับการทำงานนะเอาจริงเพราะเราไม่ได้เคยคิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆเราจะได้มาทำงานเกี่ยวกับด้านวงการบันเทิงเลยแล้วตอนเราได้ทำเราก็เลยแบบโอเคงั้นขอพักเรื่องวิศวะก่อนงั้นเราแบบมุ่งในวงการบันเทิงเพราะเรารู้สึกทำแล้วเรารักมันมากกว่าวิศวะเลยสิแต่ว่าก็มีการติดต่อมีครับผมก็น่าจะต่อโทรนี่แหละฮะแต่น่าจะเกี่ยวกับด้านวิศวะเหมือนเดิมจะได้ต่อในสิ่งที่เราเรียนไปแล้วใช่ครับมีของขวัญอะไรให้ตัวเองสำหรับการต่อฟันเรียนไปทำงานไปจริงๆครับของขวัญให้ตัวเองใช่ไหมฮะของขวัญให้ตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นการที่ได้เห็นแม่แบบปลื้มปริ่มได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ปลื้มปริ่มเพราะแบบเหมือนความฝันของเขาคืออยากให้ผมแบบจบวิศวะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็ท้อผมอยากจะออกมากเลยแต่ตอนที่เราเรียนไปด้วยแล้วแบบถ่ายซีรีส์ไปด้วยผมขอเลยแบบขอดรอปได้ไหมขอเบรกได้ไหมเขาจะแบบคอยประจูงเรียกว่าจูงมือเราไปเรื่อยๆจนจบอย่างเงี้ยแล้วตอนแบบวันนี้เราจบแล้วแค่แบบได้เห็นแบบยิ้มทางน้ำตาของเขาอันนั้นคือรางวัลชีวิตของเราแล้วเหมือนเราเรียนมาเพื่อครอบครัวด้วยแล้วจบพร้อมเพื่อนด้วยจบพร้อมเพื่อนด้วยเกียรตินิยมอย่างเกียรตินิยมไหมไม่ได้เกียรตินิยมครับผมแต่ GPA 3.03 นะโอเคอยู่ถือว่าแม่บอกว่าให้ผ่านเพราะว่าแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับผมก็ทะลุ3นี้แม่ก็แฮปปี้ครับแล้วที่บ้านให้ของขวัญอะไรไหมคะที่บ้านให้ของขวัญอะไรไหมอ่ะฮะจริงๆก็อนุญาตมากกว่าก็คือผมอยากได้น้องหมาอีกตัวนึงคือผมมีหมาอยู่แล้วตอนนี้ชื่อว่าฮารุโตะใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะเอามาอีกพันนึงคือซามอยเอาพันซามอนเอาตัวใหญ่มาเลยซึ่งปอมกับซามอนมันจะมีความคล้ายกันแต่แค่ซามอนจะตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเลือกที่จะเอาซามอนมาเพราะเป็นฟิลเหมือนแบบพี่ชายที่อบอุ่นแต่จริงๆเด็กกว่ารู้นะ ใช่จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วด้วยอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราก็คุยต่อฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมก็ซื้อเข้าบ้านเลยใช่เพื่อนสนิทละคะเห็นบอกวันนี้จะโรยตัวมาเขาจะทำอินโนเวชั่นด้วยมาแล้วเห็นเพื่อนอ๋อโดยแน่นตัวแน่นยังครับผมน่าจะรถติดครับผมวันนี้ก็รถติดแต่จริงๆวันนี้ก็ผมก็ชวนไปหลายคนมากเลยนะแบบชวนแบบ DM ไปเยอะเลยแบบมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมบ่ายโมงอะไรอย่างนี้ใช่เขาก็เอาจริงนะแอบสงสารเพราะรถติดมากผมก็มาแบบเกือบไม่ทันเหมือนกันใช่ครับผมนอกจากเพื่อนผมมีแฟนคลับมาร่วมยินดีด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็คือเรียกว่ามาถ่ายรูปเป็นก่อนที่ HM ครับผมแต่ว่าเราจะมีนัดกันอีกทีบ่าย3ที่สนามบอลใหญ่เลยก็คือจริงๆอ่ะสนามบอลตอนแรกผมก็กลัวแหละว่ามันจะร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบจำนวนคนที่อยากมามันก็แบบ
ว่าสนามบอลจะใหญ่พอไหมอุ้ยอันนี้เราจองไปแล้วจองสนามบอลที่มันมีเก้าอี้เราจองไปหมดแล้วเราจองไปแล้วครับผมน่าจะประมาณ 1,500 ที่เป็นที่ที่สามารถแบบเอาคนมารวมกันได้เยอะที่สุดในของมหาวิทยาลัยครับผมเลยเลือกสนามบอลเพราะอยากให้ทุกคนมาจริงๆครับผมใช่เพราะอยู่ตอนแรกก็อยากจะเลือกคอแถวนี้แต่แบบมันได้แบบ400คนเลยครับผมก็เลยแบบอยากให้ทุกคนมาเลยครับใช่ครับผมแล้วแผนต่อจากนี้เราจะมาด้านการเป็นที่ยาวๆเลยครับผมก็บอกได้เต็มปากเลยว่ารับงานได้แล้วจ้าตอนนี้ก็คือว่างแล้วว่างทุกวันแล้วครับผมเป็นที่จองเข้ามาได้เลยครับมีแต่ต้องถือโต๊ะเข้าได้หมดอ๋อเข้าได้หมดไม่ติดอะไรแล้วครับผมไม่ติดเรียนแล้วครับตอนนี้น้องหมาก็ไม่รอน้องหมาตัวใหม่ก็มาอ๋ออ่านมาถ้าเห็นฝากคลิปเนาะสำหรับคนที่เห็นเราเป็นไอดอลเนาะครับผมก็ฝากทริคนิดนึงครับผมก็ทริคที่ดังจะใช้ประจำตอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เข้าเรียนอ่ะพยายามแบบอย่านอนหรืออย่าขาดเรียนหรือว่าแบบแอบเล่นเกมตอนอาจารย์สอนอะไรเงี้ยอันนี้คือผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วเราไปทำอย่างนั้นอ่ะเราก็จะยิ่งไม่มีเวลาครับผมเรียกว่าเราต้องแบบคืออาจารย์กำลังสอนอยู่เราก็ไปอยู่แล้วเราอย่าเอาเวลาไปทิ้งอ่ะเราต้องแบบเอาความรู้จากอาจารย์มาให้มากที่สุดเพื่อเราจะเอาไปลุยในห้องสอบเพราะนอกจากนั้นเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือของคนอื่นแล้วใช่เราเลยต้องแบบตั้งใจมากๆในห้องเรียนอันนี้คือสำคัญมากๆเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนแบบไม่ต้องอายเลยครับผมก็ยกมือถามได้เลยว่าแบบเอ้ยอันนี้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจตรงนั้นผมไม่เข้าใจก็บอกอาจารย์ได้เลยครับผมอันนี้ผมแนะนำจริงๆครับ